ราถ่ายรูปรถส่งไปทางไลน์ให้เขาดูแล้วเขาจะประเมินราคาให้เขาบอกว่ารอประมาณ10นาทีเขาจะประเมินราคาให้เสร็จแล้วเขาประเมินราคาให้ลดคุณได้กี่บาทกี่บาทเท่านั้นเท่านี้เขาก็ส่งมาเขาบอกว่าพร้อมที่จะเอารถมาทำสัญญาที่ออฟฟิศไหมผมก็บอกว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนผมไปไม่ถูกเขาบอกว่าอยู่ตรงห้างโรงพยาบาลเอกชน2คุณมาถูกไหมบอกว่าผมไปไม่ถูกงั้นเราทางเราจะส่งที่แบบให้ส่งตำแหน่งให้โอเคครับหลังจากนั้นขับรถมาที่บ้านเขาแล้วเขาก็ส่งคนลุงเขาออกมารับที่หน้าหมู่บ้านเขาก็พาไปที่ออฟฟิศเขาหลังจากนั้นก็ทำสัญญากันทำสัญญาเสร็จปุ๊บเขาก็โอนเงินประมาณทำสัญญาเสร็จเขาก็โอนตังเข้าบัญชีแล้วก็หักดอกเลยแล้วต่อจากนั้นเขาบอกว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงทางเราไม่ทำให้รถลูกค้าเสียหายและทรัพย์สินทุกอย่างของลูกค้าที่อยู่ในรถทางเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเอารถไปที่สำนักงานเป็นบ้านครับเป็นบ้านครับเป็นหมู่บ้านของเขามีที่จอดรถโดยตรงมีที่จอดในบ้านเลยครับในบ้านที่ทางเขาเข้าไปมีรถจอดมั้ยไม่มีครับแล้วเราขยับมีของลูกค้าคันเดียวที่ขับเข้าไปลักษณะทำเป็นออฟฟิศหรือลักษณะเป็นบ้านมีคนอยู่หรือมีพนักงานอยู่ประมาณ2คนโอเคคนที่เราคุยด้วยหรือว่าเราเซ็นสัญญากับเขาก็คือคนที่เป็นพนักงานของเขาครับผมที่คุยด้วยส่วนพนักงานของเขาเนี่ยใส่เสื้อธรรมดาคือเขาเหมือนคล้ายเป็นอยู่บ้านเฉยๆอะไรประมาณนี้นะหลังจากนั้นแล้วเขาทำสัญญาให้ผมเสร็จแล้วเขาก็โทรหาคนชื่อพลอยเจ้าของเพจแล้วเขาก็โอนตังมาที่บัญชีของลูกค้าทุกคนแล้วก็หักดอกไปด้วยซึ่งสมมติว่าผมได้ 45,000 เขาหักดอกไป 4,500 ผมก็เหลือแค่ 4,500 บาทแล้วก็หักดอก 10% ถูกครับทุกคนเหมือนกันถูกครับใช่ครับ